โอ้ยังค่ะก็ตอนนี้ก็ยังขับคันเดิมอยู่ก็ยังโอเคแต่เดี๋ยวสักพักอาจจะด้วยอายุของเขาอาจจะต้องเปลี่ยนนะคะค่ะพี่แอนบอกโอ้โหใช่เขาคิดว่าเราแบบโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยคนทักเยอะค่ะก็ตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะเราก็ถ่ายในกองถ่ายคนน่าจะเข้าใจว่าเป็นรถในกองถ่ายแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าเป็นของเราเองอย่างเงี้ยค่ะเยอะถ้าจริงๆก็อยากได้นะมันก็อยากได้มันสวยดีค่ะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ยังขับคันเดิมอยู่ค่ะคันใหม่จะซุปเปอร์คาร์เลยค่ะโอ้อยู่พอเพียงไปเรื่อยๆค่ะคันนี้ชอบค่ะแต่เขาก็คุ้มค่านะคะรถเขาก็คุ้มค่าอะไรเงี้ยมันก็สวยงามสง่างามอะไรเงี้ยสวยดีค่ะพญาย่าได้นั่งค่ะเป็นขบวนของญาญ่านาเดชในเรื่องค่ะมันจริงๆแอนอยู่กับรถมากกว่าบ้านนี่ค่ะชีวิตแอนเดินทางเยอะมากแอนต้องใช้รถที่แบบเซฟชีวิตแอนแล้วก็ต้องค่อนข้างแข็งแรงค่ะก็เลยค่ะถ้าเขาดูแลเราดีเขาก็เหมือนเพื่อนเราอะค่ะไปด้วยกันตลอดก็จะดูแอนดูทุ่มเทมากเลยนะแต่ละอย่างก็เหนื่อยมากเป็นเรื่องที่ทำละครเรื่องนี้เรื่องที่5เป็นเรื่องที่ถ่ายทำนานสุด10ปีกับอีก1เดือนยาวที่สุดค่ะก็จริงๆก็ทุ่มเททุกเรื่องอะเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันยากที่สุดใกล้จะปิดกล้องหรือยังปิดไปแล้วค่ะปิดแล้วเหลือแต่ถ่ายสต็อกช็อตนิดหน่อยค่ะทุ่มเทเรื่องของเวลาและทุ่มเทเรื่องของงบด้วยค่ะพี่แอนงบก็ทำตามที่ช่องให้มาค่ะเราก็จะมีขอบเขตของเราอยู่แล้วแต่เห็นชุดเห็นอ๋อจะชุดจัดเต็มมากเพราะว่าเป็นเมืองสมมุติบางอย่างเราก็จะต้องแต่งให้ดูเป็นประเทศของเขาบ้างนิดหน่อยแล้วก็ในเรื่องย่าก็เป็นเจ้าหญิงที่เปลี่ยนปลอมตัวเป็นคนธรรมดาอะไรอย่างนี้ด้วยมันก็เลยต้องใส่หลายอย่างอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อค่ะสนุกดีก็ชายคนก็รอดูว่าเมื่อไหร่จะวางแผนก็คงจะได้เห็นเร็วๆนี้ค่ะเห็นภาพนิ่งไปก่อนค่ะอ๋อแอนแซวเขาเขาเคยถอดเห็นซิกแพคเราก็เลยแซวว่าไม่ยอมถ่ายเซ็กซี่เลยตอน40ฝนตกหมดเลยกระเป๋าเปียกหมดเลยก็แซวเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มันไม่มีอะไรมันไม่ได้เซ็กซี่เลยขนาดนั้นเราแอนก็โยเวงนะคะก็โอเคก็ใน IG เห็นเหมือนแบบพี่แอนไปเที่ยวที่ถ่ายรูปกับน้องอะค่ะที่บางกุ้งอ๋อค่ะใช่แอนก็บางทีวันหยุดของแอนวันอาทิตย์แอนก็จะไปกับคุณเอไปดูชีวิตชาวบ้านไปนู่นไปนี่อะไรของแอนแล้วก็ไปเจอน้องเด็กคนนึงเขาก็เป็นสาววังปูก็เหมือนเราตอนเด็กๆเนาะอายุ10ขวบอะไรเงี้ยเดินมาขายาวเป็นไทยสาวไทยสวยเก๋แต่เขาก็แบบจะผิวคล้ำๆตามสไตล์สาวไทยอะไรเงี้ยแล้วก็หนูสวยจังเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยดูแลตัวเองถนอมตัวเองดีๆนะคะอะไรเงี้ยเขาก็น่ารักเห็นแบบว่าอยากให้พี่แอนมาทำการน้องโอ้ยต้องมาสายโมเดลก่อนแล้วล่ะเพราะเขาสูงมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นชุดแบบที่จะแบบว่าปั้นเด็กเธอเองคือถ้าเห็นใครสวยงามแล้วก็มีแนวโน้มเราก็ชวนได้นะแต่บางทีเดินผ่านกันอย่างเดียวเราก็จะไม่รู้ว่าเขาแบบมีความสามารถอะไรอย่างน้อยก็ได้แต่ลุกก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นตรงสเปคของการต้องแฟนแน่ๆขนาดที่ถ่ายรูปอะไรอย่างเขาอาจจะดูเขาเดินมากับเพื่อนเขาก็ดูสูงโปร่งกว่าใครคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ตาเฉียวๆมีคาแรคเตอร์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็นสาวแบบหน้าตาดูดื้ออะไรอย่างเงี้ยแอนก็ว่าเขาก็ดูแสบดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชมเขาผมเลยจะบอกว่าพี่แอนผักกันหรือเปล่าอ๋อเปล่าคือเราแค่รู้สึกวันนี้เราประทับใจอะไรรูปที่เราลงไอจีเราก็ลงมันไม่ได้ว่าเราต้องโฟกัสว่าเราทำเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่รู้สึกว่าอันนี้อยากให้คนอื่นเห็นอะไรอย่างเงี้ยชิมแล้วจะยังต่อก็เดี๋ยวพักร่างแป๊บนึงแล้วก็รอตัดต่อพอตัดต่อเสร็จก็ค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเปิดเรื่องเมื่อไหร่ค่ะไม่มีเว้นแต่งานเลยครับเขาบอกว่าละครที่ณเดชน์กับญาญ่าเล่นกระแสมันไม่ค่อยเป็นไปตามที่คาดหวังไว้คือแอนเชื่อในความสามารถของทั้งสองคนนะคะเขาเป็นเด็กที่แอนแบบปรบมือให้สุดเสียงเลยว่าเป็นคนที่ตั้งใจทำงานดีมากๆอ่ะแล้วก็มันเขาควรจะได้รับรางวัลและความชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เพียงแต่ว่าความเป็นเขาอ่ะพอเราอยู่มานานเนี่ยความคาดหวังคนจะสูงมากๆเช่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปกติของคนที่ประสบความสำเร็จเยอะๆแล้วก็เจอกันบ่อยอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นความท้าทายของเขาสองคนในอนาคตถ้าเขาต้องไปเล่นด้วยกันอีกเขาต้องหาความแตกต่างต้องช่วยกันดีไซน์
ว่าทำไงให้มันดูเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละโจทย์ของงานแต่เท่าที่เขาทำงานให้แอนน่ะก็เป็นคาแรคเตอร์ในแบบที่แอนต้องการคือก็ไม่ได้เหมือนกับเรื่องที่เรื่องอื่นที่เขาทำอะไรเงี้ยคือต่างคนก็ต่างมีดีไซน์ของตัวเองแอนเชื่อว่าเขาทำดีที่สุดแล้วและแอนก็เชื่อในศักยภาพของเด็ก2คนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้เราในฐานะคนทำเราทำเต็มที่อยู่แล้วแล้วเราก็เชื่อว่าเขาทำได้แต่ว่าในฐานะคนดูเราก็ต้องดูความต้องการคนตอนนั้นนะคะว่าคนรู้สึกอะไรอยากดูละครประเภทไหนมันก็เหมือนเล่นหุ้นอ่ะมันต้องวัดดวงกันไปเรื่อยๆว่าวันนี้ชกถูกจุดหรือเปล่าวันนี้ปล่อยมาถูกตลาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แอนก็เชื่อว่าความสามารถของณเดชน์ยาย่าเขาเก่งและสง่างามพอที่จะอยู่ตอนไหนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเด็ดยายาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีช่วงเวลารอทิ้งเวลานิดนึงบ้างถ้าเกิดเขาเล่นด้วยกันเรื่องนี้เสร็จก็อาจจะเว้นแป๊บนึงให้คนคิดถึงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวคนก็คิดถึงเขาแอนเชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะเขาเก่งแล้วก็ลิขิตแล้วพี่แอนไม่น่าจะเร็วๆนี้แอนก็ไม่แน่ใจว่าช่องจะเลือกให้แอนไปเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องตัดต่ออย่างน้อยคือ 4-6 เดือนอยู่ค่ะใช้เวลาตัดต่อค่อนข้างเยอะเพราะมันมีบู๊เยอะด้วยค่ะ